สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขและเรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์นั่นเองก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วในครั้งนี้ผมจะมาพยากรณ์ชะตาชีวิตของท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนมิถุนายนในปี2560ตามที่ท่านได้รอคอยกันอยู่นะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับชะตาชีวิตของท่านในช่วงเดือนมิถุนายนปี2560นั้นท่านจะมีความทุกข์ใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรักจะเป็นเดือนที่ท่านมีความรู้สึกทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์หรือสัมพันธภาพชาววันจันทร์บางท่านนะครับไปติดบ่วงกับความรักที่ไม่เปิดเผยติดบ่วงกับความรักที่เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้นะครับก็ทำให้คุณมีความรู้สึกทุกข์ใจรู้สึกไม่ค่อยสบายใจสำหรับชาววันจันทร์ที่ยังโสดอยู่นั้นในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องไปเจอกับความรักที่เป็นแบบรักหลบๆซ่อนๆรักที่ไม่เปิดเผยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับที่เป็นชาววันจันทร์คุณมีเกณฑ์ที่จะเจอกับความรักในแบบนี้แล้วก็ช่วงเดือนนี้นะครับช่วงเดือนมิถุนายนสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ถ้าใครคนใดคนหนึ่งได้พูดคุยหรือคบหากับคุณมาก่อนหน้านี้ช่วงเดือนมิถุนายนคุณมีโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดกันพูดง่ายๆคืออาจจะได้เสียกันหรืออาจจะต้องได้โซเดมาคอมกันนะฮะในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับเพราะว่าดวงดาวสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์ดาวราหูดาวเสาร์ดาวพฤหัสมันทำมุมในลักษณะที่ชัดเจนทีเดียวสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ในเรื่องของความรักๆใคร่ๆนะครับหรืออีกในหนึ่งท่านที่เกิดในวันจันทร์ในช่วงเดือนมิถุนายนอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องของความรักความใคร่ความปรารถนามันจะมากมันจะพุ่งพล่านเป็นพิเศษส่วนในเรื่องของการงานนั้นผมจะต้องบอกว่าการงานยังดำเนินไปได้อยู่นะครับแต่ว่าคุณเองนั้นไม่ค่อยได้มีพลังที่จะไปเติมเต็มให้กับผลงานเท่าไหร่นักช่วงเดือนมิถุนายนสำหรับชาววันจันทร์ส่วนใหญ่มันจะหมกมุ่นคิดอยู่แต่เรื่องส่วนตัวของตัวเองคิดอยู่แต่เรื่องความต้องการความปรารถนาในใจของตัวเองแต่อย่างไรก็ดีนะครับในเรื่องของการงานสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์อุปสรรคมากๆหรืออะไรที่เป็นความขัดแย้งหนักๆก็ไม่มีส่วนในเรื่องของการเงินนะครับจะต้องบอกว่าในช่วงเดือนมิถุนายนสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นั้นเป็นช่วงเดือนแห่งการเงินที่คุณจะมีการใช้จ่ายมากการใช้จ่ายจะหมดไปกับเรื่องสิ่งพัฒนาการรอบๆตัวคุณหรือแม้แต่จะเกิดขึ้นจากความฟุ่มเฟือยในการที่คุณจะต้องออกเดทในการที่คุณจะต้องไปไหนมาไหนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักมันแปลความหมายได้ชัดเจนว่าช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการใช้จ่ายเงินอย่างมากทีเดียวให้ชาววันจันทร์ทุกท่านระวังสุขภาพนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกระเพาะอาหารลำไส้ผู้หญิงก็ให้ระวังเกี่ยวกับมดลูกนะครับคุณผู้ชายนะครับให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของโรคทางเพศสัมพันธ์ขอให้ดูให้ดีให้รอบคอบนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงซึ่งผมจะติงไว้ตรงนี้นะครับในช่วงปลายเดือนอาจจะมีสุขภาพของผู้ใหญ่สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นั้นอาจจะมีเจ็บป่วยหรือไม่ค่อยสบายบ้างในช่วงปลายเดือนมิถุนายนสิ่งสำคัญนะครับที่ชาววันจันทร์พึงระลึกไว้เสมอนะครับจะเป็นสิ่งที่ดีมากผมจะบอกคุณว่าในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยถ้าอะไรก็ตามมันจะเข้ามาทำให้คุณในจิตคุณมันเต็มไปด้วยความลุ่มหลงในเรื่องของราคะหรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้พยายามใช้สติของตัวเองดึงๆเอาไว้นะครับเพราะเหตุผลกลไกของดวงดาวตรงนี้เนี่ยมันส่องแสงค่อนข้างชัดเจนชาววันจันทร์จึงจะมีแนวโน้มอารมณ์ตัวเองไปในทิศทางนี้อย่างชัดเจนมากๆทีเดียวนะครับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต่อๆ